สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยรวมกับสมาคม9มณฑลและสมาคม9อำเภอจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ทำให้อาศัยอย่างมีความสุขและรำลึกถึงแผ่นดินจีนที่บรรพบุรุษต้นตระกูลได้กำเนิดโดยงานได้จัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2558ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเยาวราชพร้อมขบวนแห่ของ9มณฑล9อำเภอขบวนสิงโตมังกรอังกอเต็มถนนเยาวราชและในเวลา 18:00 น.จะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่สมาคมแต้จิ๋วพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศจีนมากมายโดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากดร.เกษมวัฒนชัยองคมนตรีตัวแทนจากรัฐบาลพร้อมด้วยนิงฟู่ขุยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยรวมเป็นเกียรติภายในงาน